สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิววิธีการใช้โปรแกรม iTunes นะคะซึ่งทุกคนก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าโปรแกรม iTunes เนี่ยเป็นโปรแกรมของ Apple นะคะก็จะใช้งานส่วนใหญ่ในเรื่องของการซิงค์ไฟล์ต่างๆลงบน iPhone, iPad หรือว่า iPod นะคะเช่นการซิงค์เพลงรูปหรือว่าวิดีโอนะคะเพราะว่าสมาร์ทโฟนของ Apple เนี่ยจะไม่เหมือนรุ่นอื่นๆก็คือสามารถจะ copy file แล้วก็ paste ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังใช้เป็นโปรแกรมในการฟังเพลงได้นะคะส่วนนี้ก็จะแสดงสถานะเครื่องของเรานะคะตรงนี้เราจะเลือกเป็นจัดการเพลงและวิดีโอด้วยตัวเองนะคะในส่วนของแถบนี้นะคะก็จะเป็นการควบคุมการเล่นเพลงนะคะในส่วนนี้ก็จะแสดงสถานะต่างๆนะคะส่วนซ้ายมือนี้นะคะก็จะเป็นแสดงไลบรารีค่ะก็คือจะเป็นแหล่งเก็บเพลงหรือว่าภาพยนตร์นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มหรือว่าเอาออกได้นะคะเราก็จะมาตรงแก้ไขนะคะแล้วก็เลือกการตั้งค่าแล้วเราก็จะเลือกไลบรารีที่จะให้ไปแสดงเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดตกลงเลยค่ะแล้วเราก็มาดูวิธีการลงเพลงนะคะก็มีวิธีการง่ายๆเราก็จะเลือกไฟล์เพลงนะคะที่เราได้เตรียมไว้แล้วเราก็ลากลงไปใส่เลยค่ะนี่นะคะก็ถ้าเราจะใช้ในการฟังเพลงนะคะเราก็สามารถจัดรายการเพลงได้นะคะสมมุติว่าเราฟังเพลง A อยู่นะคะแล้วเราก็อยากจะให้เพลง D เนี่ยเล่นต่อจากเพลง A นะคะเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือกเล่นถัดไปนะคะแล้วก็เราอยากจะให้เพลง I เนี่ยเล่นเป็นเพลงสุดท้ายนะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะแล้วก็เลือกที่เพิ่มไปยังถัดจากนี้นะคะเนี่ยค่ะรายการเพลงก็จะแสดงตรงนี้นะคะเรามาดูวิธีการซิงค์เพลงลงใน iPhone ของเรานะคะเราก็จะมาสร้างเพลย์ลิสต์ก่อนนะคะเราก็เลือกตรงเครื่องหมายบวกนี้นะคะแล้วก็เลือกตรงเพลย์ลิสต์ใหม่เราก็จะตั้งชื่อก่อนนะคะแล้วเราก็จะเลือกเพลงจากตรงนี้นะคะลงในมิวสิกที่เราตั้งเพลย์ลิสต์ไปเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็ลากลงไปใส่เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาตรง iPhone นี้นะคะแล้วเราก็เลือกตรงเพลงนะคะแล้วก็คลิกที่เชื่อมข้อมูลเพลงนะคะแล้วเราก็จะเลือกตรง playlist ที่เลือกอยู่นะคะแล้วเราก็มาเลือก playlist ที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะ music แล้วเราก็กดปรับใช้เลยค่ะก็เพลงใน music นี้นะคะก็จะไปอยู่ใน iPhone ของเราต่อไปเรามาดูวิธีการทำ ringtone บน iPhone นะคะก็มีวิธีการง่ายๆเลยสมมุติว่าเราต้องการเพลงนี้นะคะทำเป็นริงโทนแล้วก็กดคลิกขวานะคะแล้วเราก็มาตรงที่ดูข้อมูลแล้วก็เลือกตรงตัวเลือกนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มระดับเสียงได้นะคะแล้วเราก็จะมาใส่เวลาเริ่มกับเวลาหยุดนะคะก็จะมีเวลาจำกัดอยู่40วินะคะสมมุติว่าเราเริ่มที่30วินะคะเราก็จะมาหยุดที่1นาที10วินะคะแล้วก็กดตกลงเลยค่ะแล้วเราก็มาคลิกขวาที่เดิมนะคะแล้วก็เลือกที่สร้างเวอร์ชั่น AAC นะคะเราก็จะได้ริงโทน
ที่เป็น40วินะคะเราก็ลองฟังดูค่ะเราต้องการที่จะทำริงโทนอันนี้แล้วนะคะที่เราได้สร้างเมื่อกี้สมมติว่าเราพอใจแล้วนะคะเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือกที่แสดงใน Windows Exploit นะคะแล้วเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือกที่ Rename ค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนสกุลนะคะจาก A เป็น R นี่ค่ะแล้วเราก็ลากลงมาใส่นะคะแล้วเราก็ลบตรงนี้ออกไปได้เลยค่ะแล้วเราก็มาดูว่าที่เราสร้างเมื่อกี้จะไปอยู่ไหนๆนะคะเราก็มาเลือกแท็บไลบรารีนะคะแล้วก็เลือกตรงริงโทนหรือว่าเสียงเตือนนะคะเนี่ยค่ะก็จะมาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการซิงค์ลงไปแล้วก็ไปที่เดิมเลยค่ะไปที่ iPhone นะคะแล้วก็เลือกตรงเสียงเตือนแล้วก็ติ๊กตรงเชื่อมข้อมูลนะคะนี่ค่ะก็จะขึ้นมา1เพลงนะคะแล้วก็กดปรับใช้นะคะต่อไปเรามาดูวิธีการลงวิดีโอนะคะเราก็มาเลือกไลบรารีตรงนี้เป็นภาพยนตร์นะคะแล้วเราก็ทำเหมือนที่เราลงเพลงเมื่อกี้เลยค่ะเราก็เลือกไฟล์แล้วก็ลากลงมาใส่เลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้มา1ไฟล์แล้วนะคะเราก็ไปตรง iPhone เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เลือกตรงภาพยนตร์นะคะเราก็เลือกเหมือนเดิมนะคะเชื่อมต่อข้อมูลแล้วเราก็ปรับใช้เหมือนเดิมค่ะส่วนวิธีการลงรูปนะคะเราอยากจะเอารูปจากในคอมของเรานะคะลงใน iPhone นะคะเราก็มาเลือกตรงรูปภาพนี้เลยค่ะแล้วเราก็คลิกที่เดิมค่ะเชื่อมต่อข้อมูลนะคะแล้วเราก็จะเลือกโฟลเดอร์ค่ะเราก็จะเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการเอาลงไปนะคะแล้วกดปรับใช้เหมือนเดิมนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการโหลดแอปจาก iTunes นะคะแล้วก็ลงไปใน iPhone นะคะแล้วก็มาตรง iTunes Store ค่ะค่ะตรง iTunes Store นะคะก็จะมีเพลงภาพยนตร์นะคะแล้วก็หนังสือแล้วก็แอปนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการเราก็สามารถซื้อได้นะคะเราก็ไปที่ App Store ค่ะสมมุติว่าเราต้องการโหลดแอปนี้นะคะเราก็กดคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็เลือกตรงคำว่าฟรีนะคะแล้วก็ใส่ Apple ID ของเราลงไปนะคะแล้วก็รหัสผ่านเหมือนที่เราใส่ใน iPhone นะคะตอนที่เราโหลดบน iPhone นะคะเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ทำการดาวน์โหลดให้ปกติพอโหลดเสร็จแล้วนะคะก็มาตรงไลบรารีตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปที่แอปนะคะนี่ค่ะก็จะมีแอปที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมานะคะ2แอปแล้วก็จะซิงค์ลงไปใน iPhone ของเรานะคะแล้วก็ไปที่เดิมเลยค่ะไปตรง iPhone แล้วก็มาเลือกตรงแอปนะคะนี่ค่ะก็เราก็จะมีอยู่2แอปนะคะแล้วก็กดติดตั้งค่ะ
แอปก็จะมาอยู่ใน iPhone ของเรานะคะแล้วกดปรับใช้เลยค่ะแล้วก็ตรงส่วนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะจัดการหน้าของ iPhone ได้นะคะสมมติว่าเราต้องการให้แอปนี้มาอยู่ล่างสุดแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยค่ะเราก็สามารถจัดได้ตามความต้องการของเรานะคะค่ะก็ขอจบการรีวิวโปรแกรม iTunes ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ